ท่านผู้อภิปรายเมื่อสักครู่อภิปรายได้ตื่นเต้นเร้าใจสยดสยองสนุกสนานใช้เวลา3ชั่วโมงเศษและอันที่จริงก็สนุกจริงๆนะครับเพราะว่าข้อมูลของท่านลุ่มลึกลงลึกมากเสียดายอย่างเดียวว่าข้อมูลบางส่วนไม่ถูกต้องข้อมูลบางส่วนตัดตอนเอามาเพียงบางท่อนบางเรื่องเอามาท่อนบนไม่เอาท่อนล่างมาบางเรื่องเอาแต่ท่อนล่างมาไม่เอาท่อนบนมาแต่ก็ลึกอยู่ดีที่ลึกยิ่งกว่าข้อมูลก็คือถ้อยคำสับแสงที่ท่านใช้ตลอดเวลา3ชั่วโมงเศษและในส่วนที่เกี่ยวพันกับผมนั้นต้องถือว่าลึกจริงๆครับแต่จะลึกขนาดไหนนั้นไม่รู้จะเอาอะไรวัดโบราณท่านถึงได้บอกไว้ในโลกนิดว่าต้องเอาก้านบัวไปวัดอย่างที่โบราณท่านแต่งไปว่าก้านบัวบอกลึกตื้นชนละทานบาทต่อไปก็ไปหาอ่านเอาเองก็แล้วกันทั้งหมดที่ท่านได้ว่ามาประมาณ3ชั่วโมงเศษนั้นมีตั้งแต่ยาสูบไปจนกระทั่งถึงรถถังไม้จิ้มฟันจนกระทั่งยันเรือรบแต่เอาละเฉพาะในส่วนของผมหรือผมไม่เกี่ยวแต่ก็ควรจะต้องตอบมีอยู่3เรื่องใหญ่ๆคือ1เรื่องบุรีฟิลิปมอริส2ก็คือเรื่องการแก้กฎหมายศุลกากรและ3ก็คือการแก้กฎหมายสรรพสามิตบวกกับเรื่องโรงงานยาสูบบวกกับเรื่องศูนย์เศรษฐกิจเล็กน้อยทั้งหมดเป็น3หัวข้อใหญ่หัวข้อแรกครับท่านประธานเรื่องเกี่ยวกับบริษัทบุรีฟิลิปมอริสซึ่งพูดกันมายาวนานนานจริงๆสำนวนไทยอะไรที่ยาวนานซับซ้อนเราเรียกว่ายาวมันรามเกียรติ์ท่านบอกเองว่ามหากาพย์เป็นมหากาพย์จริงๆแต่เสียดายที่ตลอดระยะเวลาที่ท่านได้ให้ข้อมูลอันลุ่มลึกนั้นท่านกล่าวถึงเรื่องของWTO น้อยมากทั้งที่เป็นตัวละครสำคัญอีกตัวหนึ่งในเรื่องนี้แล้วท่านแทบจะไม่ได้กล่าวถึงเลยก็คือเรื่องสินบนนำจับซึ่งผมยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นพระเอกหรือผู้ร้ายในเรื่องนี้แต่ก็อยากจะบอกโดยใช้คำพูดของท่านละครับว่าพี่น้องเอ้ยฟังให้ดีเถอะสงสารประเทศไทยจังเลยเอาเรื่องฟิลิปมอริสครับท่านประธานความที่มันสลับซับซ้อนก็เห็นจะต้องฉายภาพประการแรกในเรื่องนี้ท่านได้กล่าวหาว่ารัฐบาลโดยคนหลายคนสมคบกันช่อฉนกลโกงเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจต่างชาติผู้ที่อยู่ในข่ายถูกกล่าวหานั้นมีตัวละคร3คนฝ่ายไทยคือท่านนายกรัฐมนตรีผมและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศดอนปรมัตถ์วินัยกล่าวหาเรื่องอะไรเรื่องบริษัทบุรีฟิลิปมอริสทีนี้สำหรับพวกเราคนไทยที่ไม่ค่อยจะคุ้นกับมันแม้แต่คนที่เป็นคอยาสูบอาจจะไม่รู้จักก็ขออภัยที่จะต้องลำดับที่มาให้เห็นเร็วๆเพื่อที่จะไปสู่ประเด็นที่สำคัญในตอนท้ายท่านประธานครับบริษัทบุรีฟิลิปมอริสนั้นเป็นบริษัทต่างชาติตั้งที่ไหนจดที่เบนที่ไหนท่านว่ามาแล้วถูกต้องบริษัทนี้ก็มามีฟิลิปมอริสไทยแลนด์เรียกย่อๆกันว่า PMTL TL ก็คือไทยแลนด์นี่แหละนำเข้าบุรีมาจาก3ประเทศคือมาเลเซียฟิลิปปินส์และสิงคโปร์อัปตานโทษและอินโดนีเซียไอ้ประเทศไหนเนี่ยสำคัญอยู่เหมือนกันเขานำเข้ามากันตั้งแต่ปี2540จนกระทั่งถึงประมาณปี2550 10ปีเศษแรกเริ่มเดิมทีนั้นไปนำบุหรี่จากมาเลเซียเข้ามาต่อมาท่านอธิบดีกรมศุลกากรในสมัยนั้นเก่งครับต้องชมเชย
ท่านสืบทราบว่าเอ๊บุหรี่ที่นำเข้ากันมามากมายจากมาเลเซียแล้วไปสำแดงราคาต้นทุนเอาไว้ว่าต้นทุนมันเท่านี้เพื่อจะได้มาเสียภาษีศุลกากรถูกลงเนี่ยมันเป็นต้นทุนที่ต่ำนี่ว่าจึงไปตรวจค้นโกดังและบริษัทพบเอกสารใบขนต้นทุนมากมายอ้าวนี่ไงจับได้แล้วว่าจริงๆบุหรี่นั้นตอนมาจากมาเลเซียมันราคาหนึ่งคุณมาสำแดงอีกราคาหนึ่งเรียกว่าสำแดงเท็จภาษากฎหมายเขาเรียกว่าช่อภาษีพอจับได้ปุ๊บฟิลิปมอริสสารภาพปั๊บคือหมายความว่ายอมความเปรียบเทียบปรับคดีก็จบลงโดยไม่ต้องขึ้นศาลตั้งแต่นั้นมาฟิลิปมอริสก็เลยเข็ดไม่กล้าเอาบุหรี่จากมาเลเซียเข้ามาอีกแต่เปลี่ยนไปเอาบุหรี่จากประเทศฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียเข้ามาศุลกากรท่านก็จ้องตาเป็นมันครับจะต้องจับผิดตรงนี้ให้ได้ว่าถ้าคราวมาเลเซียสำแดงเท็จตอนมาจากฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียก็น่าจะเท็จด้วยแล้วก็เป็นไปตามคาดว่าอยู่มาเขาก็นำบุหรี่จากประเทศฟิลิปปินส์เข้ามาเป็นจำนวนมากโดยใช้เอกสารใบขนแต่ละครั้งแต่ละคราวเป็นจำนวนมากแตกต่างกันไปเรื่องนี้ผ่านด่านศุลกากรจะโดยเหตุผลกลใดก็ช่างเถอะเพราะศุลกากรอาจจะไปเชื่อคำอธิบายของเขาก็ได้ว่าต้นทุนมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันเป็นอย่างนั้นเอาว่าถี่ลอดตาช้างห่างลอดตาเลนหลุดออกมาข้างนอกต่อมาก็มีผู้ไปแจ้งความต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ต้องบอกว่าเป็นพลเมืองดีครับขีดเส้นใต้พลเมืองดีครับไปแจ้ง DSI ขอใช้คำว่า DSI นะครับจริงๆก็คือกรมสอบสวนคดีพิเศษสังกัดกระทรวงยุติธรรมไปจับไปตรวจไปค้นแล้วก็ดำเนินคดีกับบริษัทฟิลิปมอริสเรื่องนำบุหรี่เข้าจากฟิลิปปินส์ข้อหาสำแดงราคาเท็จเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากรพ.ศ. 2469มาตรา27กฎหมายพ.ศ.ไหนมาตราใดก็สำคัญครับเมื่อจับได้ก็ตรวจสอบค้นคว้ากันอยู่เป็นเวลายาวนานสืบสวนกันนานและหลังจากนั้นก็บังเกิดเป็นคดีขึ้นท่านประธานครับคดีที่เกิดขึ้นนั้นผมอยากจะเรียกแบบไทยๆให้เข้าใจว่ามันยาวเป็นมหากาพย์หลายเรื่องเรื่องแรกเป็นคดีในเมืองไทยเรียกแบบไทยๆยาวเหมือนขุนช้างขุนแผนเรื่องที่สองเกิดที่กรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยองค์การการค้าโลกหรือ WTO หรือบางคนอาจอ่านเร็วๆ WTO ก็เชิญย่อมาจากคำว่า World Trade Organization เป็นองค์การการค้าโลกประเทศไทยเป็นหนึ่งในร้อย
ท้าย DSB ตัดสินว่าประเทศไทยคือไทยแลนด์ยังไม่ได้ทำอะไรตามที่เขาตัดสินเลยแม้แต่นิดเดียวจึงตัดสินให้เราแพ้อีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สามทีนี้จะซ้ำซากหรือซ้ำเสริมก็แล้วแต่จะว่าแล้วล่ะครับแพ้อีกแล้วครับเป็นครั้งที่สามเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะต้องมาดีอกดีใจรัฐบาลตื่นเต้นตกใจเสียใจคดีในประเทศไทยเมื่อสักครู่ผมเล่าว่าคุณช้างขุนแผนเรื่องนี้นั้นมันมาถึงตอนที่ DSI รับเรื่องจากอัยการแล้วยันกลับไปว่าเขาเห็นว่าควรฟ้องเขาเก่งครับต้องชมเชยเพราะถ้าวันนั้นเขาไม่ยันกลับไปวันนี้ก็ไม่มีเรื่องที่เราชนะคดีต้องชมเชยเขายันกลับไปอัยการสูงสุดในเวลานั้นมีความเห็นว่าฟังขึ้นจึงสั่งฟ้องในปี2556แต่พอสั่งแล้วก็ยังไม่ได้ฟ้องทันทีเพราะว่าอายุความมันยังมีคดีไม่ได้ขาดอายุความหรอกครับยังมีอีกหลายปีด้วยหลังจากนั้นปี56ก็ไม่มีการฟ้อง57ต้นปีก็ไม่มีการฟ้องมันคงยุ่งยากลำบากในการฟ้องครับเวลานั้นจะไปศาลก็ลำบากรถก็ติดม็อบก็เต็มถนนปี57คสช.เข้ามาต่อมาในปี58เดือนพฤษภาคมประธานบริษัทฟิลิปมอริสใหญ่ซึ่งตั้งสำนักงานอยู่ที่อเมริกาที่ท่านบอกเมื่อกี้เดลาแวร์อะไรเนี่ยทำจดหมายมาถึงหัวหน้าคสช.และคสช.ทุกคนแล้วก็ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหลายกระทรวงใจความตรงกันหมดคือประธานใหญ่ฟิลิปมอริสลิสลงมือแสดงเองทำจดหมายมาถึงแล้วก็ร้องว่าเรียนท่านผู้นำประเทศไทยท่านจะเป็นคสช.หรือเป็นนายกก็ชาบตามทีแต่โปรดรู้ด้วยนะว่าประเทศของคุณเนี่ยได้แพ้คดีใน WTO แล้วซ้ำซาก3ครั้งแล้วยังไม่ได้ดำเนินการอะไรเขาเองเป็นคู่กรณีในศาลไทยถูกฟ้องอัยการสูงสุดสั่งฟ้องแต่ขณะนั้นที่เขาทำหนังสือมายังไม่ได้ยื่นฟ้องแต่เขาเดือดร้อนจะเรียกว่าร้อนตัวอะไรก็ช่างเขาเถอะขอให้รัฐบาลไทยช่วยด้วยให้ผมเดาผมก็เดาว่าเขาเขียนไปถึงหัวหน้าคสช.เนี่ยคงนึกอยากให้ใช้ม.44ซึ่งไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็ที่เขาทำถึงนายกรัฐมนตรีให้ผมเดาผมก็เดาว่าเขาคงจะอยากให้ใช้บารมีอิทธิพลอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทำให้คดีนี้ปัดเป่าให้พ้นไปโดยไม่ต้องฟ้องก็เป็นธรรมดาเมื่อเขาเข้าตาจนเขาก็ต้องดิ้นรนอย่างนั้นแต่จดหมายเขาที่เขียนมานั้นท่านนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอ่านแล้วท่านก็งงเพราะท่านไม่เคยรู้เรื่องฟิลิปบอริสมาก่อนผมยังขำเลยท่านแทงท้ายหนังสือของประธานฟิลิปบอริสว่าให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและให้รองนายกวิษณุไปตรวจสอบหารือว่าเขาร้องเรียนเรื่องอะไรแล้วท่านเขียนว่าเคยได้ยินมาว่าเราจะฟ้องเขาไม่ใช่หรือแล้วทำไมไปมาเขามาฟ้องเราคือท่านไม่เข้าใจว่ามันมีคดีขุนช้างขุนแผนในประเทศไทยและรามเกียรติ์อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์เมื่อผมได้รับคำสั่งอย่างนั้นก็ยังไม่ได้ทำอะไรเพราะก็ไม่รู้เรื่องท่านน้ำดีไพบูลย์ท่านก็ไม่ได้ทำอะไรเพราะท่านก็ไม่เข้าใจเรื่องว่ามันเป็นยังไงต่อมาทางสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็แจ้งมาว่าอีก 2-3 เดือนจากนี้นายกรัฐมนตรีมีราชการจะต้องบินไปประชุมสหประชาชาติที่นิวยอร์กกลับมาแล้วต้องบินไปประชุมอาเซียนมีความเป็นไปได้สูงว่าในการไปประชุมที่นิวยอร์กและอาเซียนจะต้องบังเอิญให้พบกับประธานาธิบดีฟิลิปปินส์แล้วจะต้องพบกับรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกาซึ่งเขาขอพบและเป็นไปได้ที่จะพบกับประธานใหญ่ฟิลิปมอริสอเมริกาเป็นไปได้ว่าคน3คนนี้คือประธานาธิบดีอเมริการัฐมนตรีพาณิชย์ประธานาธิบดีฟิลิปปิน
รัฐมนตรีพาณิชย์อเมริกาและประธานฟิลิปมอริสเขาคงจะยกประเด็นฟิลิปมอริสถูกฟ้องในประเทศไทยซึ่งขณะนั้นยังไม่ได้ยื่นฟ้องแต่อัยการสูงสุดสั่งฟ้องแล้วและคดีที่เราแพ้ใน WTO 3ครั้งเนี่ยขึ้นมาสำนักเลขาธิการนายกจึงแจ้งมาว่าที่นายกเคยสั่งให้รัฐมนตรียุติธรรมและรองนายกวิษณุไปหารือกันหารือกันไปถึงไหนแล้วเตรียมคำตอบให้นายกใส่มือไปเจอคนพวกนี้ด้วยเพราะจะไปแล้วอีก2เดือนเนี่ยผมก็ตื่นเต้นตกใจอยู่นิ่งไม่ได้ก็เลยบอกกับทางกระทรวงยุติธรรมไปว่าช่วยจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องใครเกี่ยวผมไม่รู้อธิบดี DSI ซึ่งเขารู้เรื่องทั้งหมดจึงออกหนังสือเชิญผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด28คนมาจาก8หน่วยงานมาขอประชุมที่ทำเนียบแล้วแน่นอนผมเป็นรองนายกผมก็เลยต้องนั่งเป็นประธานเขาก็ออกหนังสือเชิญอธิบดี DSI ที่ออกหนังสือเชิญในวันนั้นชื่อคุณสุวรรณาสุวรรณจุฑะบัดนี้เป็นกรรมการปปช.ท่านก็เชิญคนที่มาประชุมกันนะครับใช้ห้องประชุม302ห้องนี้มีอาถรรพ์ระย้อนไป 4-5 ปีก่อนตอนเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านนายกอภิสิทธิ์แล้วก็มีการอภิปรายไปถึงคุณเกียรติสิทธิอมรอย่างรุนแรงหาว่าจุ้นจ้านก้าวก่ายแทรกแซงลงมาจัดประชุมนัดแนะผู้คนที่ห้อง302เป็นการสมคบเข้าด้วยช่วยเหลือจะเวรจะกรรมจะอาถรรพ์อะไรก็ไม่รู้ตอนที่เขาจะมาประชุมกันรอบผมเป็นประธานดันไปได้ห้อง302คนที่มาประชุมมีรัฐมนตรียุติธรรมครับมีรัฐมนตรีพาณิชย์มีรัฐมนตรีคลังมีอธิบดี DSI ยกขบวนกันมาหมดมีอธิบดีกรมศุลกากรมีอธิบดีกรมสรรพสามิตมีสำนักงานอัยการสูงสุดแล้วก็มีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศผมถามท่านอธิบดี DSI ว่าวิธีเลือกว่าใครจะต้องมานั้นใช้เกณฑ์อะไรเขาบอกว่าเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถามว่าทำไมเชิญอัยการมาคำตอบก็เพราะว่าอัยการอยู่ในคณะทำงานที่ไปสู้คดี WTO ที่เจนีวาเขาเอามาหมดทั้งทีมอ๋องั้นก็แล้วไปการประชุมเกิดขึ้นในวันที่9มิถุนายน2558และนั่นคือต้นตอแห่งสิ่งที่ท่านมองว่าเป็นปัญหาปัญหาคือนายวิษณุเป็นใครมาจากไหนก้าวก่ายแทรกแซงโดยเฉพาะองค์กรในกระบวนการยุติธรรมบังอาจไปเชิญอัยการมาประหนึ่งจะวิ่งเต้นล็อบบี้อะไรกันหรืออย่างไรขอเรียนให้ทราบนะครับประชุมกันจริงครับในวันนั้นถามต่อไปสิครับว่าประชุมเรื่องอะไรเรื่องนี้มีหนังสือเชิญประชุมมีแผนผังที่นั่งคนประชุมมีบันทึกรายงานการประชุมทุกอย่างโปร่งใสไม่ได้มุบมิบกระมิดกระเมียนประชุมสิ่งที่ประชุมกันในวันที่9มิถุนายน3เรื่องเท่านั้นแหละครับ1สืบสาวราวเรื่องว่าเรื่องนี้เป็นมายังไงไม่ว่าคดีขุนช้างขุนแผนในเมืองไทยหรือคดีรามเกียรติ์ที่เจนีวาเล่าให้ฟังหน่อยสิซึ่งเขาเล่าให้ฟังหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็อย่างที่ผมมาเล่าท่านนี่แหละสองแล้วในกรณีนี้เนี่ยเกิดสมมุติว่า WTO ตัดสินตูมเปรี้ยง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 เราแพ้ไปแล้ว3หนเรายังไม่ยอมถามว่าที่สุดของที่สุดแล้วเราจะต้องจ่ายอะไรรับผิดอะไรหรือผมไม่รู้จริงๆกระทรวงพาณิชย์รัฐมนตรีพาณิชย์ยืนยันในที่ประชุมว่าเขาจะตอบโต้การค้ารุนแรงถามว่าเท่าไหร่มูลค่าความเสียหายสูงนับไม่ถ้วนความจริงเขาบอกตัวเลขในวันนั้นแต่ผมไม่เชื่อผมบอกท่านรัฐมนตรีกลับไปนอนคิดได้ดีทำหนังสือแจ้งมาเป็นทางการที่บอกตัวเลขในห้องประชุมผมกลัวว่าจะเป็นตัวเลขที่ไม่ถูกท่านหายกลับไปไม่นานกระทรวงพาณิชย์ทำหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีแจ้งผ่านผมมาเลยครับว่าตัวเลขนั้นเป็นจำนวนกี่หมื่นกี่แสนล้านบาทที่เขาอาจจะตอบโต้ได้เพียงแต่ถ้าเขาตอบโต้ในปริมาณอย่างนี้เราก็ไม่ยอมสู้กันตายไปข้างหนึ่ง
แต่เอาละอย่างน้อยเรารู้ตัวเลขปริมาณความเสียหายละประเด็นที่สามอ้าวสมมติต้องคิดออปชันคือทางเลือกหรือทางออกเอ๊ะถ้าเรากลัวอย่างนี้เราเปลี่ยนใหม่ว่าเราไม่ฟ้องเพราะวันนั้นฟ้องไม่ฟ้องอยู่ในมือเรายังไม่ฟ้องยังไม่ยื่นฟ้องเลยเขากินปูนร้อนท้องกันไปก่อนเองถ้าไม่ฟ้องเราจะต้องทำยังไงผมเป็นประธานในที่ประชุมผมก็ต้องถามหมายถึงว่าไม่ฟ้องโดยถูกกฎหมายนะแล้วถ้าฟ้องจะฟ้องยังไงท่านอัยการท่านก็ชี้แจงให้ฟังหมดโดยสุจริตตรงไปตรงมาเปิดเผยแล้วก็น่าสนใจมากผมเล่าข้ามไปนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะฉายรายละเอียดว่าเมื่อประชุมกัน3ประเด็นเสร็จหลังจากนั้นไม่เคยมีการประชุมอีกเลยระยะเวลาทิ้งไปอีกประมาณ6เดือนอัยการยื่นฟ้องฟิลิปมอริสในเดือนมกราคม2559ต่อศาลอาญาในประเทศไทยผมบอกเองอะทิ้งไปประมาณ6เดือนจึงได้ยื่นฟ้องบางคนก็อาจจะนี่ไงล่ะแล้วทำไมไม่รีบฟ้องเสียล่ะก็ต้องย้อนกลับไปว่าอัยการสูงสุดเขาสั่งมาตั้งแต่ปี56 57 56แล้วทำไมไม่ฟ้องเพราะอายุความมีแล้วตอนนั้นน่ะประชุมเสร็จทำไมรุ่งขึ้นไม่ฟ้องล่ะก็อายุความมันยังมีแต่จริงๆที่ไม่ฟ้องนั้นเกิดจากมติที่ประชุมในวันที่9มิถุนาครับว่าอย่าเพิ่งรีบเพราะว่ามันมีใบขนหลายใบขนเอาเข้ามาทีนึงก็มีใบขนใบนึงครับ 2-300 ใบขนเนี่ยมันมีใบขนบางใบขนที่อาจจะขาดอายุความในใบขนนั้นๆขณะเดียวกันมันคงจะมีบางใบขนอีกเหมือนกันที่มีการฟิลิปปินส์เอาไปใช้ที่ WTO แล้ว WTO ตัดสินให้ไทยแพ้ถ้าเราเอาใบขนนั้นมาใช้ซ้ำในศาลไทยเหมือนไม่เคารพอำนาจ WTO เอาล่ะเราตัดสินใจว่าเราจะฟ้องแต่ว่าดึงใบขนที่ขาดอายุความออกเพื่อไม่ให้เสียรูปคดีดึงใบขนที่เคยไปใช้ใน WTO ออกเพื่อจะได้เคารพ WTO ว่าเราตัดสินเราฟ้องคนละคดีกับที่เคยไปฟ้องกันนะอย่ามาตู่นะว่าเขาตัดสินแล้วทำไมเราไม่นำพามันคนละเรื่องคนละวันคนละคราวระยะเวลาที่กรมศุลกากรก็ดีกรมสรรพสามิตก็ดีไปนั่งสำรวจแยกแยะใบขนมันก็ใช้เวลาจนกระทั่งจบเรียบร้อยได้ใบขน200กว่าใบขนที่เราจะใช้เป็นหลักฐานฟ้องครับแล้วในสุดก็ฟ้องไม่เป็นความจริงเลยที่นายวิษณุเครืองามพยายามเกลี้ยกล่อมเซาซีขออัยการอย่าฟ้องวิ่งเต้นกับอัยการแทรกแซงก้าวก่ายถ้าแทรกแซงก้าวก่ายจริงเดือนมกราคม59ก็ไม่ได้ฟ้องหรอกครับไม่แทรกแซงครับแล้วก็เรียนให้ทราบด้วยว่าก่อนจะมาถึงจุดที่อัยการตัดสินใจยื่นฟ้องจริงในเดือนมกราคม59ผมได้นำเรื่องนี้เข้ารายงานคสช.เพราะคสช.ก็อยากรู้เนื่องจากเขาถูกร้องเรียนมานี่ผมก็รายงานให้ทราบว่าวันที่9มิถุนาผมประชุมได้ความว่าอย่างนี้คดีเป็นอย่างนี้แล้วถ้าหากว่าฟ้องจะเสี่ยงอย่างนี้ถ้าไม่ฟ้องก็จะเสี่ยงอีกอย่างหนึ่งอย่างนี้คสช.ชั่งน้ำหนักแล้วบอกเดินหน้าไปตามปกติย้ำนะครับคสช.บอกเดินหน้าไปตามปกติเหตุผลที่คสช.ได้พูดในเวลานั้น 1. เรื่องนี้เราต้องปกป้องสุขภาพคนไทยบุหรี่เป็นพิษเป็นภัยแก่ผู้สูบและคนข้างเคียงเพราะฉะนั้นอย่าไปทำอะไรที่เป็นการส่งเสริมในเรื่องของยาสูบโดยเฉพาะยาสูบนอกในเมื่อรูปคดีมันมาแบบนี้ 2. เราต้องการปกป้องธุรกิจยาสูบของไทยคือโรงงานยาสูบเขาก็ผลิตอยู่ความจริงมันควรจะห้ามหรือเลิกเพราะมันเป็นอันตรายต่อสุขภาพแต่เมื่อมันห้ามไม่ได้เลิกไม่ได้ก็คุมได้อย่างน้อยก็ให้ธุรกิจยาสูบของไทยอยู่รอด3. ปกป้องกฎหมายไทยเพราะคดีที่เราจะฟ้องในศาลไทยมันเป็นคดีตามมาตรา27พ.ร.บ.ศุลกากรคดีที่ไปฟ้องกันที่ WTO
ซึ่งเราแพ้ไปแล้ว3หนมันไม่ได้ฟ้องตามพรบศุลกากรแต่ฟ้องตามพันธะระหว่างประเทศที่ไทยทํากับ WTO เพราะฉะนั้นกฎหมายก็คนละฉบับโจทก็คนละคนจำเลยก็คนละคนคดีก็คนละแบบไม่เกี่ยวกันจึงต้องปกป้องกฎหมายไทยและข้อที่4ปกป้องความรู้สึกดีๆของคนไทยเพราะพรรคนั้นหมอทั้งหลายหมออะไรต่ออะไรไม่รู้สารพัดผมไม่ขอเอ่ยชื่อเดี๋ยวกลายเป็นพาดพิงบุคคลภายนอกที่มีบทบาทสูงรณรงค์เรื่องยาสูบนะครับมีจดหมายมาถึงรัฐบาลทุกวันรัฐบาลก็ได้อ่านแล้วก็เห็นว่าต้องคำนึงถึงความคิดเห็นของคนเหล่านี้ด้วยเหตุ4ประการที่จะต้องปกป้องเราไม่ได้ไปแกล้งฟ้องเขาเขาทำผิดเองเพราะฉะนั้นก็ฟ้องผิดถูกให้ศาลตัดสินจึงฟ้องไปในเดือนมกราคม2559แล้วคดีก็ไปอยู่ในศาล59ถึง60 60ถึง61 61ถึง62ก็ว่ากันมาเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว3เดือนมานี้เองครับศาลอาญาตัดสินว่าบริษัทฟิลิปมอริสไทยแลนด์มีความผิดตามพรบศุลกากรมาตรา27ซึ่งขณะนั้นเปลี่ยนใหม่เป็นมาตรา242ให้ปรับเป็นจำนวนเงิน 1,225 ล้านบาท 1,225 ล้านบาทคือปรับ4เท่าของภาษีที่หลีกเลี่ยงเดือนพฤศจิกาที่แล้วนี่เองนะครับผมได้รับรายงานเมื่อ7วันที่ผ่านมาว่าบริษัทฟิลิปมอริสได้เอาเงิน 1,225 ล้านบาทไปวางศาลแล้วแต่เขาจะอุทธรณ์ก็ช่างเขาขณะนี้ยังไม่มีใครยื่นอุทธรณ์อัยการก็คิดจะอุทธรณ์เหมือนกันนี่คือเรื่องคุณช้างขุนแผนในประเทศไทยครับท่านประธานแต่มันจะยังไม่จบเฉพาะเรื่องประเทศไทยเนี่ยเพราะเหตุว่าฟิลิปมอริสไม่ได้เอาเข้าบุหรี่มาจากฟิลิปปินส์เท่านั้นท่านจำได้นะยกแรกเอามาจากมาเลจบไปแล้วยกสองเอามาจากฟิลิปปินส์จนเป็นคดีไป WTO เขาเอาเข้าจากอินโดนีเซียด้วยอันนี้อีเหนาและเรายื่นฟ้องกรณีฟิลิปมอริสนำเข้าบุหรี่จากอินโดนีเซียโดยสำแดงราคาต้นทุนเท็จเหมือนกันเป็นอีกคดีหนึ่งด้วยศาลอาญานัดอ่านคำพิพากษาคดีอินโดนีเซียเดือนหน้าครับผมไม่อยากพูดว่าจะแพ้จะชนะยังไงเพราะคดีฟิลิปปินส์เราชนะแต่บังเอิญคดีอินโดนีเซียนั่นน่ะทุนทรัพย์มันไม่มากค่าปรับมันไม่สูงหรอกเพราะเอาเข้าบุหรี่น้อยผมเรียกคดีอินโดนีเซียที่จะตัดสินเดือนหน้านี้ว่าเป็นฟิลิปมอริสภาค2ขณะเดียวกันก็จะเกิดฟิลิปมอริสภาค3ในประเทศไทยขึ้นอีกเพราะว่าไอ้ที่ไปฟ้องๆกันมาจนเราชนะได้เงิน 1,225 ล้านบาทท่านประธานมันจบเพียงแค่นำเข้าบุหรี่ถึงปี2550แต่ปี2551 52 53แกยังนำเข้าอีกโดยสำแดงราคาอย่างเดิมก็ต้องฟ้องกันอีกจะเป็นฟิลิปมอริสภาค3ต่อไปเอาล่ะคดีในประเทศไทยคุณช้างคุณแผนมันหยุดลงแค่นี้คำถามตรงนี้ต่อไปก็ต้องมีท่านฟังอย่างนี้ท่านต้องสงสัยผมเชื่อว่าท่านประธานก็อาจจะต้องสงสัยว่าแล้วก็อีแค่ฟิลิปมอริสยื่นหนังสือถึงคสช.และนายกทำไมเราต้องไปตื่นเต้นพิจารณาอะไรกันด้วยคือทำไมต้องไปกลัวด้วยก็เฉยๆไปก็ได้ทำไมต้องเจ้ากี้เจ้าการเรียกนัดประชุมอะไรกันมองผิวเผินมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ที่ต้องตื่นเต้นเรียกประชุมกันขึ้นมาก็เพราะปรากฏว่าข้อที่หนึ่งฟิลิปมอริสได้แจ้งในหนังสือว่าไทยแพ้คดีใน WTO เหมือนกับอุปมาแพ้ในศาลโลกแต่ความจริงเขาไม่ใช่ศาลนะมาแล้ว3ครั้งที่จริงท่านประธานมาถึงวันนี้เราแพ้4ครั้งแล้วนะฮะแต่ณวันนั้นแพ้3โมงเขาก็ล้อมาว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ขายขี้หน้าบ้างหรือไงแพ้ใน WTO 3แล้ว3ครั้ง3คราเนี่ยแล้วยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยแปลว่าไม่นำพาต่อความตกลงระหว่างประเทศนายกอ่านแค่นี้ก็เต้นแล้วล่ะครับ
แต่ประเด็นสำคัญต่อไปก็คือขณะนั้นนายกกำลังจะไปสหประชาชาติและไปอาเซียนจะไปเจอประธานาธิบดีดูเตเต้จะไปเจอกับรัฐมนตรีพาณิชย์รอสของอเมริกาแล้วถ้าเขายกเรื่องนี้ขึ้นเราจะเอาอะไรไปพูดกับเขาคำร้องของฟิลิปมอริสจึงมีน้ำหนักที่จะต้องพูดอะไรกันสักอย่างหนึ่งฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดที่น่ากลัวก็คือว่าขณะที่จุดยืนของไทยตั้งแต่วันโน้นจนกระทั่งถึงวันนี้จุดยืนของไทยก็คือคดีฟิลิปมอริสในประเทศไทยเป็นคดี Made in Thailand คดีไทยคดีฟิลิปมอริสที่เจนีวาใน WTO เป็นคดีรามเกียรติ์ไปว่ากันคนละเรื่องโจทย์คนละคนจำเลยคนละคนเพราะใน WTO จำเลยคือประเทศไทยแต่จำเลยในศาลไทยคือบริษัทฟิลิปมอริสกฎหมายก็คนละฉบับเราถือว่าไม่เกี่ยวกันเดินคู่ขนานกันไปนี่จุดยืนประเทศไทยนะครับแต่จุดยืนเราจะเป็นยังไงก็ว่าไปเถอะใครจะฟังก็หรือไม่ก็แล้วแต่จุดยืนฟิลิปปินส์มันไม่อย่างนั้นสิเพราะจุดยืนฟิลิปปินส์ไปประกาศให้รู้ทั่วโลกว่าคดีในศาลไทยกับคดีใน WTO เป็นเรื่องเดียวกันคือเขาบอกว่าคุณช้างขุนแผนกับรามเกียรติ์เป็นเรื่องเดียวกันคุณช้างขุนแผนในเมืองไทยพระพันวสาจะตัดสินยังไงก็ช่าง WTO รามเกียรติ์ท้าวมารีวราชจะตัดสินยังไงก็ช่างเขาบอกว่าเรื่องเดียวกันนั่นแหละนี่คือจุดยืนฟิลิปปินส์จนถึงนาทีนี้เขาก็ยังยึดจุดยืนอย่างนั้นกระทรวงการต่างประเทศรายงานเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองว่าในวันพรุ่งนี้รัฐบาลฟิลิปปินส์จะยื่นเรื่องต่อ WTO เตรียมที่จะใช้มาตรการตอบโต้การค้าไทยทันทีขอ WTO โปรดรับทราบและพิจารณาเห็นชอบเรื่องนี้ด้วยในวันที่28กุมภาพันธ์ก็แสดงว่าเขาคงนั่งฟังการอภิปรายไม่ไว้วางใจอยู่นะครับแต่เอาเถอะเขาจะว่ายังไงก็อีกเรื่องนึงจุดยืนไทยในเรื่องนี้เป็นอย่างนึงจุดยืนรัฐบาลฟิลิปปินส์เป็นอีกอย่างหนึ่งอะไรก็ไม่เท่ากับจุดยืน WTO ดันไปเห็นด้วยกับรัฐบาลฟิลิปปินส์แล้วอย่างนี้จะไม่ให้เรียกประชุม28หน่วยงาน28คน8หน่วยงานได้ยังไงครับเพราะเรื่องมันใหญ่แล้วล่ะครับใหญ่ขนาดจะเกิดสงครามการค้าตอบโต้กันแต่มันยังไม่หายนะขนาดนั้นหรอกชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นไปยังมีปัญญาจะสู้อีกครับเรื่องนี้ไม่ต้องอาศัยลดช่องอะไรหรอกมันยังมีช่องทางของ WTO ขออนุญาตประท้วงครับท่านประธานครับขออนุญาตประท้วงผู้อภิปรายครับกรุณาประธานประท้วงท่านประธานอนุญาตกรุณาอนุญาตครับผมนายคารมพลพรกลางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อฝ่ายค้าน101ก็ฟังท่านพูดไปด้วยความเคารพและก็จดไว้เหมือนกันฮะเสียดสีนี่ผมจดไว้แล้วท่านเสียดสีสภาผู้แทนราษฎรผู้อภิปรายซึ่งผมดูแล้วเสียดสีผมด้วยแต่ที่ผมจะขออนุญาตที่จะประท้วงนี่ท่านเล่ามานานแล้วครับขุนช้างขุนแผนรามเกียรตินี่สภาครับแล้วท่านจำนางวันทองได้ไหมครับในขุนช้างขุนแผนผู้หญิงสองใจที่เลือกคนรวยไม่เลือกคนจนนะครับแล้วสุดท้ายวันทองถูกฆ่าตายจำได้ไหมครับท่านประธานครับกระโดดไหมฮะเพราะฉะนั้นนิดเดียวครับท่านประธานครับขอให้ถอนในเรื่องเสียดสีว่าลูกศิษย์ไม่เท่าเก่งกับอาจารย์ถ้าอาจารย์ดีๆเนี่ยเขาไม่แข็งหรอกครับอาจารย์ที่มีหลักมีเกณฑ์อยู่กับร่องกับรอยรักษาประโยชน์ประชาชนน่ะเขาไม่แข็งครับอย่ามาเสียดสีสมาชิกผมเป็นตัวแทนปวงชนขอความกรุณาอย่าฟุ่มเฟือยอย่าซ้ำซากและอย่าเสียดสีครับนางวันทองส่วนมากตายไม่ดีครับขอบคุณประธานครับครับนั่นแหละครับการเสียดสีครับเพราะฉะนั้นที่จริงเราอภิปรายท่านมาตั้ง2ชั่วโมงกว่านะครับเพราะฉะนั้น
ยังไม่มีประเด็นอะไรที่อยู่นอกประเด็นนะครับแล้วก็ไม่มีประเด็นอะไรที่เป็นการขัดต่อข้อบังคับเชิญท่านรองนายกต่อนะครับท่านประธานครับอีกเหตุหนึ่งที่ทำให้ต้องมีการพิจารณาคำร้องของฟิลิปมอริสแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดก็คือเกรงว่าถ้าหากประเทศไทยแพ้ซ้ำแพ้ซากใน WTO อีกแล้วเขาตอบโต้เราจริงเนี่ยมูลค่าความเสียหายนั้นมันจะสูงมากท่านประธานครับด้วยเหตุดังกล่าวนี้การประชุมในวันนั้นจึงได้ข้อสรุปเสนอท่านนายกรัฐมนตรีไปว่ารัฐบาลควรจะดำเนินคดีในศาลไทยต่อไปตามปกติแล้วไปหาทางเจรจากับฟิลิปปินส์คสช.และรัฐบาลจะไม่ร้องขอใดๆไปยังอัยการทั้งๆที่มีกฎหมายเปิดทางให้ร้องขอได้คำถามต่อไปแล้วในเวลาประชุมนั้นทำไมต้องเชิญอัยการมาไอ้เชิญคนอื่นผมว่าคงไม่มีใครติดใจพอเชิญอัยการก็เลยมีการวิจารณ์ว่ารัฐบาลแทรกแซงองค์กรในกระบวนการยุติธรรมขอเรียนครับที่เชิญอัยการมานั้นประการแรกอัยการจะมาหรือไม่มาก็ช่างแต่ว่าอัยการย่อมมีดุลพินิจอันเป็นอิสระตามรัฐธรรมนูญและตามพระราชบัญญัติอัยการมาตรา21แต่มาตรา21มาตราเดียวกับที่เขาบอกว่าอัยการมีดุลพินิจอิสระนั้นน่ะวรรค2เขาเขียนไว้ด้วยว่าอัยการอาจจะพิจารณาในการสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องโดยคำนึงถึงผลประโยชน์อันสำคัญของประเทศด้วยก็ได้ขีดเส้นใต้คำว่าโดยพิจารณาผลประโยชน์อันสำคัญของประเทศด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเกิดรัฐบาลเห็นว่าไม่ควรฟ้องฟิลิปมอริสจริงเพราะวันนั้นยังไม่ได้ฟ้องเลยนะแม้อัยการสูงสุดท่านจะสั่งไปแล้วว่าให้ฟ้องได้ถ้ามันมีเหตุผลรัฐบาลอาจจะพร้อมที่จะร้องขอก็ได้ดังที่รัฐบาลในอดีตเคยร้องขอมาแล้วหลายเรื่องเหตุผลอีกอันหนึ่งที่ต้องเชิญทางอัยการมาก็คือว่าพระราชบัญญัติอัยการได้กำหนดไว้ว่าการที่จะฟ้องหรือไม่ฟ้องนั้นให้เป็นไปตามระเบียบซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นผู้ออกโดยความเห็นชอบของคณะกอกรรมการข้าราชการอัยการระเบียบนั้นออกมาแล้วมีแล้วใช้มาแล้วหลายขนแล้วและที่สำคัญก็คือผมขอให้ท่านประธานได้กรุณาดูระเบียบในข้อ7ข้อ7ของระเบียบดังกล่าวนั้นสำนักงานอัยการสูงสุดออกมาตั้งแต่ปี2554ความว่าในกรณีที่พนักงานอัยการเห็นว่าการฟ้องคดีจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือความมั่นคงของชาติหรือต่อผลประโยชน์อันสำคัญของประเทศให้พนักงานอัยการพิจารณาโดยแสดงเหตุผลอันสมควรประกอบโดยคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ท่านประธานช่วยกรุณาดูวงเล็บ2เหตุผลตามความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศถึงผลกระทบต่อนโยบายส่งเสริมความสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศนี่แปลว่ากระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือร้องไปยังอัยการเองได้โดยตรงนะครับไม่ต้องผ่านรัฐบาลนะครับแล้วเคยทำมาแล้วด้วยครับในอดีตในอดีตเมื่อโรฮิงญาลอยเรือเข้ามาในเมืองไทยตามหลักเราต้องจับเราต้องฟ้องเข้าเมืองผิดกฎหมายเรื่องนั้นก็ได้ใช้ระเบียบนี่แหละครับประสานกับสำนักงานอัยการสูงสุดว่าอย่าเพิ่งฟ้องเลยสหประชาชาติจะตำหนิระเบียบนี้ได้ใช้นะครับเมื่อมีนักบินจี้หรือขโมยเครื่องบินจากประเทศเดินขนอาวุธบินมาแล้วก็ดันน้ำมันหมดมาลงเมืองไทยตามหลักเราต้องฟ้องแต่เราบอกว่ากรุณาเอาเครื่องบินออกนอกประเทศไปเถอะอย่ามามีคดีอยู่ในเมืองไทยเราสั่งไม่ฟ้องอีกข้อหนึ่งท่านประธานในข้อ7วงเล็บ4เมื่อกี้วงเล็บ2เป็นเรื่องของกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงเดียว
วงเล็บ4เหตุผลตามความเห็นของรัฐบาลโดยมติคณะรัฐมนตรีถึงผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือความมั่นคงของชาติหรือผลประโยชน์อันสำคัญของประเทศก็เชิญอัยการวันนั้นมาเพื่อจะบอกว่าเรื่องอย่างนี้มันเข้าข่ายหรือยังเนี่ยที่เป็นผลประโยชน์อันสำคัญของประเทศอัยการท่านก็บอกก็แล้วแต่จะพิจารณาเถอะครับแต่ถ้าเป็นก็ช่วยบอกไปที่อัยการอย่ามาบอกกันในที่ประชุมทำหนังสือแจ้งไปแล้วนี่คือเหตุผลว่าทำไมท่านรัฐมนตรีดอนถึงมาถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจในวันนี้เพราะกระทรวงการต่างประเทศสมัยท่านปี2561ทำจดหมายมาฉบับหนึ่ง2562ทำอีกฉบับหนึ่งทำมาตามระเบียบอัยการข้อ7วงเล็บ2นี่แหละครับว่าบัดนี้เกิดเรื่องอันกระทบต่อผลประโยชน์อันสำคัญของประเทศแล้วแล้วรัฐบาลจะเอาไงก็แล้วไปจดหมายนี้ทำกันมาถึงนายกผ่านผมเมื่อรัฐบาลได้รับรัฐบาลก็ไม่ได้ทำอะไรต่อหนังสือของกระทรวงการต่างประเทศ2ฉบับปี61เขาบอกเรื่องอะไรเขาบอกว่าถ้าเรื่องนี้เราอุทธรณ์กันต่อไปไม่รู้จักจบมันจะเกิดอะไรขึ้นอีกฉบับนึงปี62เขาบอกอะไรมาเขาบอกว่าฟิลิปปินส์โดยเฉพาะฟิลิปบอริสยกขบวนไปพบเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันดีซีร้องเรียนในเรื่องนี้ทูตก็ตกใจรายงานมายังกระทรวงก็แจ้งมายังท่านนายกอย่างนี้แหละครับที่ท่านเรียกว่าแทรกแซงหรือก้าวก่ายแล้วอัยการที่มานั้นก็เป็นอัยการที่อยู่ในทีมซึ่งไปสู้คดีกันที่ WTO แล้วเขาก็มาแนะนำว่ามีระเบียบอย่างนี้อย่างนี้ข้อ7ข้อ2ข้อ4ถ้าจะเอาก็ทำให้ถูกเราก็รับทราบในเรื่องนี้ซักกันจนกระทั่งละเอียดว่าเออแล้วอดีตเคยทำไหมเคยได้ผลไหมก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างเพราะบางทีอัยการชั่งน้ำหนักแล้วเขาก็ไม่เชื่อแต่รัฐบาลมีสิทธิ์ที่จะร้องขอไปท่านประธานครับผมใคร่ขอให้ท่านประธานช่วยดูอีกประเด็นหนึ่งกอีสมบัติแค่ฟ้องบริษัทบุหรี่ว่าทำผิดกฎหมายเอาบุหรี่เข้ามาสำแดงราคาเท็จมันเกี่ยวอะไรกับผลประโยชน์อันสำคัญของประเทศที่จริงมันก็ไม่น่าจะเกี่ยวแต่มันจะเกี่ยวขึ้นมาก็เพราะว่าขณะที่เราตั้งหลักว่าคดีฟิลิปบอริสเป็นคดีในศาลไทยกฎหมายไทยไม่เกี่ยวอะไรกับเมืองนอกแต่รัฐบาลฟิลิปปินส์นะเขาบอกว่าเกี่ยวแล้ว WTO ก็บอกว่าเกี่ยวไอ้อย่างนั้นคงทึกทักเอาแต่ความเห็นเราฝ่ายเดียวไม่ได้มันก็เลยมีผลประโยชน์ของชาติเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วในวันนั้นเราก็แพ้คดีใน WTO มาแล้วหลายครั้งวันนี้แพ้มาแล้ว4ครั้งแล้วก็รอครั้งที่5ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายที่สำคัญคือถ้าเราแพ้จนกระทั่งเขาตอบโต้เราจริงเนี่ยตัวเลขออกมาแล้วล่ะครับท่านประธานครับเขาจะตอบโต้เราได้ท่านประธานช่วยกรุณาตั้งข้อสังเกตประโยคนี้นะครับเขาจะตอบโต้เราได้เท่าจำนวนความเสียหายที่เขาหรือพลเมืองของเขาได้รับนั่นแปลว่าเราปรับฟิลิปมอริสเท่าไหร่เขาจะใช้เท่านั้นเป็นฐานในการมาเล่นงานเราไม่ใช่มาปรับเราแต่สินค้าใดที่เราส่งไปขายฟิลิปปินส์เขาจะขึ้นภาษีจนสะสมได้จำนวนเท่ากับความเสียหายที่เขาได้รับเราก็ต้องมาดูสิครับว่าเฮ้ยแล้วเราส่งอะไรไปขายฟิลิปปินส์เนี่ยภาษีมันเคยถูกบัดนี้มันจะแพงแล้วพี่น้องผู้ส่งออกเราจะเดือดร้อนยังไงนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นและนี่คือสิ่งที่เรียกว่าผลประโยชน์อันสำคัญของประเทศท่านประธานครับในหน้าต่อไปนั้นแสดงให้เห็นครับว่าเมื่อตอนที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ฟ้องเราต่อ WTO นั้น14ข้อผมได้ทราบว่าในสมัยรัฐบาลท่านนายกอภิสิทธิ์ได้ใช้ความพยายามอย่างสูงน่าชมเชยไปเจรจาจนฟิลิปปินส์ยอมดรอปแปลว่าลดละเลิกบางข้อก็เลยเหลืออยู่ไม่ถึง14นั่นเป็นความสามารถของรัฐบาลและผู้แทนการค้าไทยในสมัยนั้นแต่ก็ยังเหลือคดีคากันอยู่ใน WTO ล่ะครับท่านประธานครับ
นี่คือหน้าต่อไปที่ผมเรียนว่าเราแพ้ซ้ำแพ้ซากนั้นเราได้แพ้ใน WTO ในหน่วยหนึ่งของ WTO ที่เราเรียกกันว่า DSB Dispute Settlement Board ซึ่งเปิดประชุมวันที่20พฤษภาคมปี2558นายฮาราลด์ เนเปิลสัญชาตินอร์เวย์เป็นประธานผู้แทนรัฐบาลฟิลิปปินส์ยืนแถลงในที่ประชุมและส่งเอกสารประท้วงต่อ WTO ใจความดังนี้ครับหน้าทางซ้ายเป็นข้อความภาษาอังกฤษที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ยื่นต่อ WTO หน้าทางขวามีการแปลผมไม่ยืนยันว่าแปลถูกแปลผิดนะครับเดี๋ยวจะท้วงกันไม่ได้ใช้เอ็กซ์เพิร์ทที่ไหนมาแปลตอนนั้นยังไม่รู้ว่าจะหาคนอื่นมาแปลได้ชัดเจนแต่ที่กระทรวงการต่างประเทศได้แปลใจความโดยสรุปรัฐบาลฟิลิปปินส์แถลงต่อ WTO ว่าประเทศฟิลิปปินส์ยังคงมีความกังวลเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับการตัดสินใจของอัยการสูงสุดของไทยที่ให้ดำเนินคดีกับผู้นำเข้าบุหรี่จากประเทศฟิลิปปินส์ในข้อหาสำแดงราคาศุลกากรต่ำกว่าความเป็นจริง WTO ได้ตัดสินแล้วว่าประเทศไทยไม่มีมูลเหตุที่ชอบด้วยกฎหมายที่จะปฏิเสธราคาศุลกากรตามที่เขาแจ้งแล้วก็ยาวเหยียดนั่นแปลว่าฟิลิปปินส์ยังเอาเรื่องและเขาถือว่าเรื่องในศาลไทยและใน WTO เป็นเรื่องเดียวกันหลังจากนั้นมาฟิลิปปินส์ก็ลงมือเขย่าขวัญประเทศไทยทันทีเรื่องนี้หนังสือพิมพ์ไทยทั้งหลายก็ได้ลงมาเป็นลำดับไลน์โซเชียลมีเดียก็ลงอย่างเช่นในหน้านี้ครับจะได้เห็นว่าประเทศไทยส่งอะไรไปฟิลิปปินส์ประเทศไทยส่งรถยนต์ส่งแผงวงจรไฟฟ้าส่งเม็ดพลาสติกส่งเครื่องจักรส่งเครื่องสำอางส่งข้าวส่งใบยาสูบปีหนึ่งเท่าไหร่บางช่องหน่วยเป็น US ดอลลาร์บางช่องเป็นเงินบาทย้อนหลังไป3ปี4ปีแล้วนี่คือสิ่งที่ถ้าเขาตอบโต้เขาจะขึ้นภาษีทุกอย่างตามนี้ได้จนได้จำนวนเท่ากับที่เขานึกว่าเขาเสียหายเดี๋ยวผมจะกราบเรียนท่านประธานว่าเขานึกว่าเขาเสียหายเท่าไหร่หน้าต่อไปครับไลน์ฉบับหนึ่งโซเชียลมีเดียพาดหัวว่าฟิลิปปินส์ขู่ห้ามนำเข้ารถยนต์ผลิตจากไทยเหตุไทยยังฟ้องคดีบุหรี่ฟ้องไปแล้วแพ้แล้วล่ะครับฟิลิปบอริสอ่ะอีกอันหนึ่งฟิลิปปินส์เส้นตายขึ้นภาษีรถยนต์ปีหน้าไอ้ตอนเสนอข่าวนี้ปี62ปีหน้าคือปีนี้แล้วคนที่ออกมาแถลงนี้คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของฟิลิปปินส์ครับหน้าต่อไปครับฟิลิปปินส์เอาคืนกีดกันสินค้าไทย 17,800 ล้านบาทนี่แหละครับเราร้องอ้อข่าวนี้ว่าเขาใช้ตัวเลขนี้เป็นฐานที่จะมาตอบโต้เราแล้วที่ผมกราบเรียนท่านประธานว่าเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาไลน์ออกไปทั่วว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ออกแถลงว่าจะนำเรื่องไป WTO วันพรุ่งนี้เพื่อจะขอใช้ตัวเลข 17,800 ล้านบาทเป็นฐานในการตอบโต้รัฐบาลไทยโดยเฉพาะตัวแรกที่ต้องโดนก่อนรถยนต์ไม่รู้เกี่ยวอะไรกับเชฟโรเลตหรือเปล่านะครับแต่รถยนต์ท่านประธานนะเฉพาะในส่วนนี้จะจบแต่ยังมีอีก2ส่วนซึ่งไม่ใช้เวลานานผมกราบเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับในคำฟ้องที่อัยการไทยฟ้องฟิลิปมอริสจนกระทั่งศาลตัดสินเมื่อ3เดือนที่แล้วให้เราชนะแล้วก็ปรับเขา1,225 ล้านบาทในคำฟ้องนั้นอัยการฟ้องว่าจึงขอให้ศาลพิพากษาว่าจำเลยทั้ง8คือฟิลิปมอริสมีความผิดตามพ.ร.บ.ศุลกากรมาตรา27
และให้ปรับและที่สำคัญอัยการได้ระบุด้วยว่าและขอให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติให้บำเหน็จในการปราบปรามผู้กระทำความผิดพ.ศ. 2489มาตรา8ไอ้ตอนผมอ่านคำฟ้องก็เข้าใจได้ครับท่านประธานว่าฟ้องว่าผิดมาตรา27พ.ร.บ.ศุลกากรแปลว่าอะไรเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับขอให้ศาลตัดสินบังคับคดีตามพระราชบัญญัติให้บำเหน็จในการปราบปรามผู้กระทำความผิดพ.ศ. 2489ด้วยกฎหมายนี้ออกมาหลังสงครามโลกสมัยท่านนายกปรีดีพนมยงค์วันนี้ยังใช้อยู่ทุกมาตรามาตรา5ของพระราชบัญญัติฉบับนี้บอกว่าให้พ.ร.บ.นี้ใช้กับเรื่องศุลกากรด้วยมาตรา8ของพระราชบัญญัติฉบับนี้บอกว่าให้จ่ายสินบนร้อยละ30ของราคากลางหรือค่าปรับท่านประธานครับการให้เงินตอบแทนคนที่ชี้ช่องในการจับคนอื่นได้เนี่ยมันมีอยู่2ตัวตัวหนึ่งเขาเรียกว่ารางวัลอีกตัวหนึ่งเรียกว่าสินบนรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่สมมติว่าใครเอาสินค้าหนีจากต่างประเทศเข้ามาผ่านด่านศุลกากรที่สุวรรณภูมิไม่เสียภาษีเขาจับได้เจ้าหน้าที่จับได้เจ้าหน้าที่จะได้รางวัลแต่ถ้าเจ้าหน้าที่จับไม่ได้ไม่ได้รางวัลคนอื่นเป็นคนมาชี้ช่องคนอื่นมาสะกิดเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ไหนแล้วแต่ใครจับได้เช่นสะกิดศุลกากรหรือเลยศุลกากรไปสะกิดตำรวจหรือสะกิด DSI คนที่สะกิดเขาเรียกว่าพลเมืองดีได้สินบนนำจับคนละสินบนกับที่คอรัปชันนะครับนี่สินบนถูกกฎหมายตามพระราชบัญญัติให้บำเหน็จพระราชบัญญัติให้บำเหน็จนั้นบอกว่าคนที่เป็นพลเมืองดีชี้ช่องจะได้สินบน 30% ของค่าปรับเพราะฉะนั้นอัยการท่านจึงได้ยื่นคำร้องต่อศาลตอนฟ้องด้วยว่าแล้วช่วยพิพากษาตามมาตรา8พ.ร.บ.ให้บำเหน็จนี้ด้วยศาลตัดสินเมื่อ3เดือนที่แล้วว่าให้ปรับ 1,225 ล้านบาทแต่แปลกครับท่านประธานพอมาถึงว่าและให้จ่ายสินบน 30% แก่ผู้นำจับศาลไม่พูดหายเงียบไปไม่เอ่ยแม้แต่ประโยคเดียวแปลว่าค่าปรับเนี่ยได้แล้ว 1,225 ล้านขอไปวางแล้วแต่สินบนศาลไม่เอ่ยเมื่อไม่เอ่ยเขาก็ไม่จ่ายแล้วก็นี่คือเรื่องหนึ่งที่จะมีการอุทธรณ์ไม่เป็นไรเป็นไปตามกฎหมายเป็นสิทธิ์ไม่ใช่เรื่องไปอิจฉาริษยาแต่ท่านประธานผมจำเป็นต้องกราบเรียนท่านประธานนะครับว่าสถานภาพของคดีฟิลิปมอริสทั้งหลายในโลกคือทั้งในเมืองไทยและเจนีวามันมีอยู่5อย่างดังนี้ครับช่องแรกครับท่านประธานวันนี้เราแพ้คดีมาแล้ว4ครั้งเรากำลังอุทธรณ์ไปยังองค์กรอุทธรณ์ที่เรียกกันว่า AB Appellate Bodyเป็นองค์กรสุดท้ายชั้นที่5จบแล้วจบเลยเดชบุญคุณพระช่วยสำนวนไทยถ้าเดชบุญคุณพระช่วยเราบอกพระสยามเทวาธิราชช่วยตุลาการที่จะนั่งตัดสินใน Appellate Body มี3คนคนหนึ่งมาจากจีนอีก2คนมาจาก2ประเทศเดชบุญคุณพระช่วยพระสยามเทวาธิราชช่วย2คนที่มาจาก2ประเทศนั้นหมดวาระยังคัดเข้ามาไม่ได้จีนยังไม่หมดยืนอยู่พอดีมีไข้หวัดโคโรนาแกก็เลยไม่ว่าง Appellate Body จึงยังไม่นัดพิจารณาและคาดว่าจะใช้เวลาเป็นปีกว่าจะตัดสินและนี่คือเหตุหนึ่งที่รัฐบาลฟิลิปปินส์บอกไม่รอแล้ว
ไม่รอก็อย่ารอแต่ตามหลักเรามีสิทธิ์จะให้รอช่องแรกครับอุทธรณ์ยังไม่ตัดสินมันยังพอใจเย็นได้ช่องที่สองฟิลิปปินส์ตอบทันทีแล้วว่าจะตอบโต้ไทยทันทีเลยโดยไม่รอผลอุทธรณ์ก็ช่างเขาถ้าเขาคิดว่าเขาทำได้ช่องที่สามครับศาลไทยได้สั่งปรับฟิลิปมอริสแล้ว 1,225 ล้านบาทเรื่องกำลังอุทธรณ์และกำลังจะมีคดีภาค2ภาค3อย่างที่กราบเรียนท่านประธานช่องที่4ไอ้ 1,225 ล้านบาทมันมาจากไหนมาจากค่าปรับแล้วค่าปรับนั้นคิดยังไงคิดจากพระราชบัญญัติศุลกากรที่แก้ไขใหม่เมื่อปี60 2ปีมาแล้วพรบ.ศุลกากรฉบับแรกนั้นออกมาเมื่อปี2469หลังรัชกาลที่6สวรรคตใหม่ๆและรัชกาลที่7พึ่งครองราชได้หมาดๆพรบ.ศุลกากรก็ออกแล้วใช้มาจนวันนี้ตามพรบ.ฉบับนั้นมาตรา27เขาบอกว่าให้ปรับคนที่ช่อภาษีเนี่ย4เท่าของราคาบวกกับภาษีเอาราคาบวกภาษีคูณ4เป็นค่าปรับนี่คือกฎหมายเก่าแล้วนี่คือสิ่งที่เอกชนเขาร้องเรียนกันมาเป็นเวลานานท่านประธานครับขออภัยต้องใช้เวลานิดนึงเรียนมาตรา27กับท่านประธานอันนี้เป็นเวลาของรัฐบาลครับยังมีอยู่ครับเพราะว่าสมัยผมเรียนกฎหมายผมก็ไม่เคยเรียนกฎหมายศุลกากรกฎหมายมาตรา27ออกมาตั้งแต่ปีมาโวตั้งแต่2469เขียนประหลาดจริงๆแต่นั่นแหละครับเป็นสไตล์กฎหมายสมัยนั้นเขียนว่าท่านสมาชิกช่วยกรุณาฟังถึงความแปลกผู้ใดทำสิ่งต่อไปนี้ไอ้สิ่งต่อไปนี้3อย่างผู้ใดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังต่อไปนี้1เอาของหนีภาษีเข้ามาโดยไม่ยอมเสียภาษีก็ดีนี่แปลว่าไม่ยอมเสียสักบาทหลบซุกซุกซ่อนซ่อนเข้ามาก็ดี1แล้วนะหรือ2เอาของเข้ามาแล้วยอมเสียภาษียอมเสียนะครับก็ดีแต่สำแดงราคาเท็จเพื่อจะได้เสียภาษีถูกก็ดีหรือเอาของที่เขาห้ามเอาเข้าเว้นแต่จะได้รับอนุญาตแต่ไม่ขออนุญาตดันไปเอาเข้ามาก็ดี3ก็ดีรับโทษเหมือนกันหมดคือจำคุกไม่เกิน10ปีแล้วก็จะต้องปรับโดยเอาราคาสินค้าบวกกับภาษีคูณ4เป็นค่าปรับเอกชนเขาก็ร้องกันมา20ปีแล้วครับว่าเอาของหนีภาษีไม่ยอมเสียภาษีถ้าหากมันต้องมีโทษเท่ากับมายอมเสียภาษีแต่สำแดงราคาผิดเนี่ยโทษมันเท่ากันหมดเลยไม่มีการเบี่ยงเบนแล้วศาลใช้ดุลพินิจลดก็ไม่ได้เนี่ยแล้วเรายอมเสี่ยงเอาของหนีภาษีเข้าไม่ดีกว่าหรือเพราะถ้าเสี่ยงแล้วก็ไปไม่รอดก็โดนปรับเท่ากับไปสำแดงราคานี่คือเขาบอกช่วยแยกมันเป็น3เรื่อง3มาตราได้ไหมแล้วโทษหนักบางเบาต่างกันได้ไหมและนี่คือเหตุผลที่กรมศุลกากรแก้กฎหมายแล้วก็ไม่ใช่มาแก้เพื่อรองรับฟิลิปมอริสท่านประธานครับกรมศุลกากรดำเนินการแก้เรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2550ตั้งกรรมการแก้ส่งเข้ากฤษฎีกาเสร็จจากกฤษฎีกามาเข้ารัฐบาลพอดีมาเจอรัฐบาลนายกอภิสิทธิ์รัฐบาลนายกอภิสิทธิ์พิจารณาแล้วมีเหตุผลที่จะต้องแก้ก็ส่งเข้าสภาเป็นอันว่ากฎหมายศุลกากรครั้งนั้นเข้าสภาผู้แทนราษฎรแล้วมาจ่อวาระอยู่ยุบสภาเสียก่อนกฎหมายตกไปตกไปแล้วทีนี้มันก็มีเหตุการณ์ไม่เรียบร้อยขึ้นในประเทศรัฐบาลต่างๆก็ไม่มีเวลาจะทำที่จริงจะบอกว่าไม่มีเวลาก็ได้ปี2555ในสมัยรัฐบาลท่านนายกยิ่งลักษณ์กรมศุลกากรทำเรื่องนี้เข้ามาที่ครม.อีกครั้งหนึ่งบอกว่าเอาซะทีสิรัฐบาลบอกเฮ้ยรัฐบาลหนีย้ายพ่ายแจไปนั่งทำงานอยู่ที่แจ้งวัฒนะยังไม่มีเวลารัฐบาลก็เลยให้หยุดเรื่องนี้ไว้
จนกระทั่งคสช.เข้ามาคสช.เข้ามา22พฤษภาคม57ใช่ไหมครับรัฐบาลมาตั้งเดือนกันยา57ก่อนเดือนกันยา57รัฐบาลยังไม่ทันมีรัฐมนตรีคลังยังไม่ทันจะเกิดยังไม่ทันจะรู้ว่าเป็นใครกรมศุลกากรคิดว่าตั้งกรรมการขึ้นมาพิจารณาดีกว่ากรมศุลกากรก็ตั้งกรรมการขึ้นมาลงมือแก้แล้วคิดว่าคราวนี้สังคายนาทั้งฉบับเพราะกฎหมายนี้เก่าแก่มาตั้งเกือบ90ปีแล้วแล้วตอนนั้นเตรียมจะต้องรับ AEC ซึ่งตอนนั้นเห่อกันนะแล้วก็เตรียมรับอัฟต้าไอ้รับอัฟต้านี่ก็เรื่องใหญ่และเตรียมรับอะไรสารพัดชนิดมาตรการฮาร์โมนไนเซชันอะไรต่ออะไรจึงเตรียมรื้อกฎหมายศุลกากรทั้งฉบับแล้วผลจากการที่รื้อนั้นก็ไปเข้าสนช.สนช.พิจารณาใช้เวลา6เดือนเสร็จเรียบร้อยประกาศใช้เดือนพฤษภา60แต่ก็ยังทอดเวลาให้เตรียมการ180วันแปลว่ากว่าจะมีผลจริงๆพฤศจิกา60คดีฟิลิปมอริสที่เขาฟ้องกันในเมืองไทยอ่ะฟ้องกันไปตั้งแต่มกรา59เรื่องอย่างนี้ไม่มีใครไปวิ่งศาลหรือวิ่งอัยการหรอกครับว่าให้ทำคดีช้าทำคดีเร็วอย่างที่ท่านคิดแต่เป็นความจริงถ้าศาลตัดสินคดีออกมาก่อนพฤศจิกา60ต้องใช้กฎหมายเก่าแต่ศาลมาตัดสินเอาพฤศจิกา62จึงต้องใช้กฎหมายใหม่เพราะกฎหมายใหม่ได้แยกมาตรา27 3ข้อหาออกเป็น3มาตราแล้วโทษหนักกลางเบาต่างกันหมดแล้วหนีภาษีหนักสุดคือเอาราคาเช่นสมมติ1ล้านบวกกับภาษีที่ไม่ยอมเสียสมมติว่า1แสน1ล้าน1แสนคูณ4ปรับมัน4ล้าน4แสนก็สะสมเอกชนก็บอกว่าสะสมแต่ของ1ล้านแล้วมาดีแคลร์สำแดงว่า5แสนเพื่อจะได้เสียภาษีถูกเอกชนเขาร้องว่าถ้าจะปรับทำไมต้องไปเอาราคามาคิดด้วยสิ่งที่เขาช่อหรือโกงคือภาษีจึงเอาแต่ภาษีมาเป็นตัวตั้งได้ไหมกรมศุลก็บอกว่าก็ถูกและเป็นธรรมเพราะฉะนั้นกฎหมายที่แก้ใหม่สำหรับการช่อภาษีจึงเอาแต่ส่วนของภาษีเท่านั้นแล้วคูณด้วย4ด้วยเหตุนี้ศาลอาญาจึงตัดสินวันศุกร์นี้ว่าฟิลิปมอริสนั้นโดยเหตุของกฎหมายใหม่ได้เอาสินค้าเข้ามาโดยเสียภาษีสำแดงราคาเท็จไอ้ราคาเนี่ยไม่เกี่ยวแต่ค่าปรับที่คุณช่อนั้น300ล้านบาทปรับ4เท่า4312ปรับ 1,225 ล้านบาทตรงนี้แปลว่าถ้ามีการอุทธรณ์แล้วก็สมมติว่าศาลให้ตามมาตรา8ของพระราชบัญญัติปี2489ผู้ที่ชี้ช่องในการนำจับเป็นใครก็ช่างอย่าไปเอาชื่อเขามาพูดต้องถือว่าเป็นสิทธิ์เขาเป็นพลเมืองดีอย่าอิจฉาอย่าริษยาควรจะโมทดาสาธุเขาก็จะได้ 30% ของ 1,225 ล้านบาทคำนวณมาเสร็จแล้วครับ367ล้านบาทเป็นสินบนที่ควักออกมาให้เขาก็พอสมน้ำสมเนื้อนะเขาอุตส่าห์ทำรายได้มาตั้ง 1,225 ล้านแต่ที่โอดครวญกันก็คือว่าไม่น่าจะไปแก้กฎหมายมันเลยการแก้กฎหมายนั้นช่วยฟิลิปมอริสใช่ไหมล่ะเพื่อที่จะให้ถูกปรับถูกๆแทนที่จะปรับ 80,000 ล้านปรับแค่ 1,200 ล้านจริงครับถ้าเรื่องนี้ไม่ได้แก้กฎหมายสมมติว่าไม่ได้แก้แล้วก็ยืนยันไม่ได้แก้เพื่อรองรับฟิลิปมอริสเขาเตรียมแก้กันมาตั้งแต่ปี2550เตรียมแก้จนกฎหมายเคยมาจ่ออยู่ในสภาแล้วยุบสภาซะก่อนมันก็ตกไปแต่ถ้าเรื่องนี้ยังใช้กฎหมายเก่าอยู่ท่านดูในช่องสุดท้ายศาลจะต้องปรับเมื่อ3เดือนที่แล้ว 20,000 ล้านคูณ4 84,000 ล้านบาทเข้ารัฐนะเนี่ย
แต่ไอ้ 84,000 ล้านที่เข้ารัฐเนี่ยท่านลองคิด 30% สิครับ 30% ก็คือ 24,252 ล้านบาทเงิน 24,252 ล้านเนี่ยไม่ได้เข้ากระเป๋ารัฐเข้ากระเป๋าพลเมืองดีครับใครก็ตามมากหรือน้อยครับ 24,000 ล้านเนี่ยท่านประธานครับงบประมาณที่เพิ่งลงรัฐกิจจาประกาศใช้เมื่อวานเนี่ยงบประมาณกระทรวงยุติธรรมทั้งกระทรวงบวกกับงบประมาณกระทรวงการคลังทั้งกระทรวงยังไม่เท่า 24,000 ล้านเลยครับแต่เอาล่ะนี่มันเป็นสิ่งที่สมมุติกันขึ้นมาให้ฟังเพื่อตื่นเต้นเท่านั้นเพราะเหตุว่าสุดท้ายก็ไม่ได้มีใครได้เพราะเขาแก้กฎหมายแล้วมันก็จบแล้วเพียงแต่พูดว่าถ้าหากว่าไม่ได้แก้มันจะเกิดอะไรขึ้นเท่านั้นพี่น้องเอ้ยสงสารคนไทยครับผมขยับไปเร็วๆเพราะผมก็เหนื่อยเหมือนกันครับท่านฮะหิวข้าวด้วยนั่งฟังมาตั้งแต่ตอน 10:45 เนี่ยแต่ไปได้เร็วแล้วครับเรื่องที่สองเรื่องการแก้พรบ.ศุลกากรซึ่งความจริงผมไม่ได้เกี่ยวข้องเลยผมไม่ได้เป็นรัฐมนตรีคลังผมไม่ได้เป็นรองนายกกำกับกระทรวงการคลังไม่ได้รู้เห็นเป็นใจในการแก้กฎหมายศุลกากรเขาเตรียมแก้กันของเขามาตั้งแต่ปี2550แล้วเหตุผลดีๆที่เขาจะต้องแก้ก็คือว่ากฎหมายนี้มัน 80-90 ปีแล้วและที่สำคัญกฎหมายนี้ผ่านการแก้ในสภามาแล้ว22ครั้งจนพรุนไปหมดแล้วเขาก็จะทำให้มันทันสมัยเอาละนั่นเป็นที่มาที่ไปแล้วในสุดมันก็ได้เข้าสภาไปแล้วรอบหนึ่งยุบสภากฎหมายนี้ก็ตกสมัยรัฐบาลท่านนายกยิ่งลักษณ์เมื่อปี2555สภาพัฒน์ก็บอกว่าช่วยไปดูซะหน่อยให้ดีแต่ความจริงตอนนั้นรัฐบาลไม่ว่างไม่มีใครกล้าวิ่งมาสภาแล้วมาเสนอกฎหมายหรอกครับก็เลยไม่มีใครทำอะไรกันในตอนนั้นคสช.เข้ามาเขาก็แก้ซึ่งท่านอาจจะนี่ไงฉวยโอกาสไม่รู้ละเขาเตรียมจะแก้ของเขาอยู่แล้วล่ะแล้วก็เป็นการแก้ตามที่เอกชนเรียกร้องผมเรียกรายงานการประชุมว่าเอกชนหน้าไหนเรียกร้องหอการค้าไทยสภาอุตสาหกรรมสภาผู้ขนส่งมีชื่อหมดเลยครับว่าช่วยแก้เสียทีเรื่องโทษช่วยแก้เสียทีเรื่องสินบนช่วยแก้เสียทีเรื่องรางวัลนำจับเสียดายครับแก้ไปหมดตามนั้นแต่ไอ้พ.ร.บ. 2489มันอยู่ข้างนอกกฎหมายศุลกากรไม่ได้แก้มันยังติด 30% อยู่กราบเรียนท่านประธานต่อไปครับว่าพระราชบัญญัติศุลกากรเก่ากับใหม่เนี่ยมันต่างกันตรงไหนพระราชบัญญัติศุลกากรเก่าในเรื่องการสำแดงราคาเท็จคือเอาของยอมเสียภาษีแต่สำแดงราคาเท็จเนี่ยผิดตามมาตรา27เขาจะปรับเอาราคาเช่นสมมติ1ล้านบวกกับภาษีสมมติ100,000เป็น1ล้าน100,000ปรับมัน4เท่า4ล้าน400,000เอกชนเขาบอกไม่เป็นธรรมของใหม่แก้โดยเอามาตรา27นั้นแยกออกเป็น3มาตราแต่ทุกมาตรามีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีอยู่เหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนแต่เรื่องค่าปรับว่าอย่าไปเอาราคามาคิดเอาแต่เฉพาะส่วนภาษีแล้วก็คูณด้วย4นอกจากนั้นกฎหมายศุลกากรเก่าใหม่ก็ยังมีความแตกต่างกันอีกหลายเรื่องกราบเรียนท่านเร็วๆกฎหมายศุลกากรใหม่นั้นได้แก้ปัญหาความไม่เป็นธรรมที่คนเขาด่ากันมา70ปีแล้วท่านเชื่อไหมฮะท่านประธานครับกฎหมายศุลกากรเก่าเนี่ยเวลาเจ้าหน้าที่ไปจับและพบว่าหนีภาษีเขาบอกว่าเก่งจริงคุณพิสูจน์ว่าคุณไม่ได้หนีภาษีก็เราจะจับเขาทำไมเราไม่พิสูจน์ว่าเขาหนีภาษีหน้าที่นำสืบตกอยู่แก่จำเลยกฎหมายใหม่แก้เป็นหน้าที่นำสืบตกอยู่แก่ศุลกากรเป็นธรรมไหมครับเป็นธรรมกฎหมายศุลกากรเก่าตั้งแต่ปี2469ท่านเอาของเข้ามาแล้วผ่านด่านไปถึงไหนถึงไหน
ใครเขานึกได้เขาตามไปประเมินท่านได้มีเวลา10ปีกฎหมายศุลกากรใหม่บอกมีเวลาประเมิน3ปีเท่านั้นพ้นจากนี้ไปไปยุ่งไม่ได้แล้วก็คุณปล่อยเขาผ่านมาทำไมล่ะอีกเยอะครับกฎหมายศุลกากรเก่าอำนาจอธิบดีศุลกากรมหาศาลผมเรียนกฎหมายครูบาอาจารย์สอนว่าในบรรดากฎหมายทั้งหลายที่ให้อำนาจข้าราชการประจำเยอะที่สุดกฎหมายศุลกากรวันนี้กฎหมายใหม่ลดอำนาจอธิบดีศุลกากรลงเป็นอันมากหลายเรื่องต้องมารัฐมนตรีหลายเรื่องต้องมาครม.ท่านประธานครับเป็นอันว่ากฎหมายศุลกากรใหม่มีข้อดีหลายประการโดยตรงเลยล่ะเขาตั้งใจให้มีข้อดีพวกนี้ตามช่องสีเขียวแต่ข้อดีที่เกิดโดยอ้อมผมใช้คำว่าโดยอ้อมเพราะไม่ได้ตั้งใจแต่มันเกิดเป็นผลดีตรงนี้ก็ต้องบอกว่าพระสยามเทวาธิราชช่วยผมใครท่านประธานดูในหน้านี้ครับหน้าสุดท้ายในส่วนของศุลกากรผลดีโดยอ้อมที่เกิดขึ้นประการแรกที่ผมกราบเรียนมาพระสยามเทวาธิราชช่วยพอเราแก้กฎหมายไปในปี60มันก็เลยไปกระทบกับจำนวนสินบนนำจับที่จะต้องจ่ายแก่พลเมืองดีซึ่งถ้าได้จ่ายตามกฎหมายเก่าเนี่ยเห็นจะเป็นยอดสินบนนำจับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะ 24,252 ล้านบาทสินบนนี้มันก็ลดลงพอสมพอควรไม่งั้นข้าราชการหน่วยงานอื่นเขาก็รู้สึกเหมือนกันนะครับผลดีประการที่สองโดยบังเอิญที่เกิดขึ้นหนักนิดเบาหน่อยถ้าอะไรจะเกิดขึ้นไทยแพ้คดีรวดฟิลิปปินส์จะเล่นงานเราเราจะยืดอกบอกว่าอย่างมากคุณก็จะเล่นงานขึ้นภาษีเราได้เท่ากับจำนวนที่เราปรับคือ 1,225 ล้านเท่านั้นไม่ใช่ 84,000 ล้านแต่วันนี้เขาประกาศแล้วล่ะฐานเขา 17,000 ล้านซึ่งไม่รู้ตัวเลขนี้มาจากไหนยังจะต้องสู้กันต่อไปด้วยความสามารถกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการต่างประเทศท่านประธานครับผมจึงจำเป็นต้องกราบเรียนท่านประธานครับว่าเรื่องอย่างนี้ผมไม่ได้ไปแทรกแซงไม่ได้ไปก้าวก่ายไม่ได้ไปจุนจ้านไม่ได้ไปวุ่นวายพฤติการอย่างนี้เรียกว่าการบริหารราชการแผ่นดินการแทรกแซงก้าวก่ายนั้นเป็นคำต้องห้ามในรัฐธรรมนูญมาตรา186วรรค2จริงๆอ่ะถึงขั้นหลุดจากรัฐมนตรีแต่ต้องเป็นการแทรกแซงก้าวก่ายโดยมิชอบรัฐธรรมนูญใช้คำนี้ถ้าเรื่องอย่างนี้ท่านถือเป็นการแทรกแซงก้าวก่ายผมก็บอกว่าโดยชอบความจริงไม่ใช่แทรกแซงก้าวก่ายถ้าจะแทรกแซงก้าวก่ายศาลเคยตัดสินแล้วครับอย่างนี้สิเรียกว่าแทรกแซงก้าวก่ายซึ่งรัฐบาลนี้ไม่ได้ทำท่านประธานจำคดีถุงขนมได้ไหมเอาเงินไปจ่ายไม่รู้ให้ใครในที่สุดก็ทิ้งถุงไว้เป็นถุงขนมจนศาลฎีกาตัดสินว่าจำเลยมีความผิดในฎีกาที่4599/2551อย่างนี้สิครับเรียกว่าก้าวก่ายวิ่งเต้นกับประธานศาลรัฐธรรมนูญในสมัยหนึ่งท่านประธานศาลไม่เล่นด้วยก็ขู่เข็นคุกคามขอนัดพบทำยังกับคดีลงหนังสือพิมพ์เมื่อวันศุกร์นี้แต่นั่นทำกับประธานศาลรัฐธรรมนูญท่านประธานศาลก็ใจเด็ดจริงๆไปแจ้งความและฟ้องเกิดเป็นคดีอาญาคดีดำที่3930/2553อย่างนั้นแทรกแซงก้าวก่ายแล้วยังจะมีเรื่องอัยการจะอุทธรณ์ไปแทรกแซงไม่ให้อุทธรณ์อัยการจะฎีกาไปแทรกแซงไม่ให้ฎีกาไม่ต้องเอ่ยถึงข้ามไปอย่างนั้นแหละครับแทรกแซงและก้าวก่ายท่านประธานครับสุดท้ายที่ไปได้เร็วแล้วที่จริงหลายเรื่องแต่จบลงได้ในเวลาอันสั้นที่สุดเพราะว่าได้พูดกันมาบ้างแล้วแต่ผมอดที่จะต้องกราบเรียนท่านประธานไม่ได้เพราะท่านผู้อภิปรายผมเชื่อว่าท่านไม่ได้ตั้งใจ
ไปหลุดคำพูดซึ่งดูไม่ดีออกมาบางคำผมยืนยันว่าผมเชื่อว่าท่านไม่ตั้งใจหรือท่านอาจจะไม่รู้ก็เลยหลุดเอาคำพูดอย่างนั้นออกมา